The Push East is testing supply lines. With most bridges blown, Ukraine's had to rely on amphibious craft and boats to keep feeding the front line. They've only just completed the construction of this new crossing. And there are other obstacles too, countless Russian minefields that need to be cleared. Ukraine is still advancing, but it's getting harder. Jonathan Beale, BBC News, Donbass. The Push East is testing supply lines. With most bridges blown, Ukraine's had to rely on amphibious craft and boats to keep feeding the front line. สวัสดีครับมาดูที่เขตดอนบัสพี่น้องเขตดอนบัสฝ่ายยูเครนก็ยังบุกนะพี่น้องตอนนี้เน็ตก็ล่มแล้วเขาบอกว่าประมาณ 80% ใช้เน็ตไม่ได้นะพี่น้องไม่ใช่ฝ่ายยูเครนล่มอย่างเดียวนะรัสเซียก็ล่มเหมือนกันเพราะว่ารัสเซียมันใช้โดนถล่มเข้าไปที่พื้นฐานของชีวิตประจำวันของชาวบ้านพี่น้องพื้นฐานชีวิตประจำวันของชาวบ้านคืออะไรพวกไฟฟ้าเนี่ยพี่น้องรัสเซียมีเป้าหมายว่าถ้าถล่มเข้าไปเยอะๆไฟฟ้าดับพวกคนยูเครนจะหนาวตายคิดได้ยังไงวะเป้าหมายคือหนาวตายแล้วเขาจะยอมแพ้ไงพี่น้องความคิดความบานดูไปดูมารัสเซียทำเหมือนกับฮิตเลอร์ทำนะพี่น้องถ้าใครไปดูสงครามโลกครั้งที่สองช่วงท้ายๆของสงครามโลกอ่ะฮิตเลอร์ก็ทำเหมือนกับรัสเซียนี่แหละเอาลูกปืนลูกระเบิดไปบอมที่ประเทศอังกฤษบอมจนความคิดของฮิตเลอร์คิดว่าบอมหนักๆชาวบ้านเสียหายตายเยอะๆเดี๋ยวชาวบ้านก็จะไปกดดันรัฐบาลอังกฤษให้ยอมแพ้สงครามก็เลยเอาลูกปืนลูกระเบิดไปบอมหนักๆเลยให้เกิดความหวาดกลัวให้ยอมจำนนพวกง่ายทำให้เขากลัวมันผิดคาดนะพี่น้องเขาไม่ได้คิดอย่างฮิตเลอร์คิดนะยิ่งไปตอกย้ำความเจ็บปวดให้เขายิ่งโกรธยิ่งแค้นเรียกว่ามึงไม่ตายกูไม่ยอมอ่ะกูไม่ได้แก้แค้นกูก็ไม่ยอมอ่ะรูปแบบเป็นเหมือนกันพี่น้องเหมือนกับตอนที่รัสเซียทำอยู่ตอนเนี้ยเอาโดนมาจากอิหร่านเนี่ยเอาไปบอมที่กรุงเคียบไปทำลายพื้นฐานชีวิตประจำวันของชาวบ้านพวกไฟฟ้านั่นแหละพี่น้องอะไรที่เป็นพื้นฐานประจำวันของยูเครนเขาจะไปทำลายเป้าหมายเพื่อให้ยูเครนหนาวตายตามที่เขาพูดนะปากเสียถ้าหากยูเครนหนาวตายใช่ไหมรัสเซียมันก็หนาวตายเหมือนกันนะพี่น้องมันลบอยู่ที่เดียวกันเพื่อใช้ไฟฟ้าตัวเดียวกันด้วยเพราะไฟฟ้าในประเทศยูเครนยังไงก็ต้องต่อมาจากยูเครนใช่ไหมยูเครนเป็นผู้จำหน่ายอันนี้ลบไปด้วยแล้วก็เก็บวัตถุระเบิดไปด้วยนะพี่น้องก็ถือว่าเขาทำงานหลายอย่างนะเก็บวัตถุระเบิดเอาไปทำลายทิ้งอ่ะพี่น้องดูหน้าที่ ดูหน้าที่ของยูเครนเนี่ยทำหลายอย่างไม่ใช่ไปขับไล่พวกรัสเซียอย่างเดียวเก็บวัตถุระเบิดได้ก็เอามาทำลายทิ้งเขาทำควบคู่กันไปนะพี่น้องถือว่าเป็นหน้าที่มันยิ่งใหญ่ซ้ายก็งานขวาก็ลบดูดิพี่น้องงานมันเต็มไม้เต็มมือเอามาดูที่เคอร์ซอนไอคลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคือที่ดอนบัสส่วนตัวนี้ที่เคอร์ซอนพูดเหมือนกันหมดเลยพี่น้องเคอร์ซอนเขาบอกว่าทางรัสเซียเนี่ยสังเกตได้จากเสียงปืนฝั่งรัสเซียมันเงียบถ้าไปเปรียบเทียบกับว่าความเงียบของปืนใหญ่รถถังของรัสเซียที่อยู่เคอร์ซอนเนี่ยถ้าไปเอาเรื่องนี้ไปเทียบกับคำพูดของรัสเซียผู้นำปูตินนะเขาบอกว่าเขาเตรียมอพยพผู้คนออกจากเคอร์ซอนแล้วก็ออกกฤษฎีกาประกาศกฎอัยการศึก8จังหวัดนั่นแหละพี่น้อง8จังหวัดนี้มันมีของรัสเซียด้วยนะของรัสเซียก็มีที่เบลการอสแล้วก็คาโซโนดาอีก2เมืองจำไม่ได้ส่วนของยูเครนก็โดเนตส์ลูฮันเคอร์ซอนซาโปริเซียนี่เขตที่ผู้นำรัสเซียประกาศกฎอัยการศึก
ทำไมมาประกาศกฎอัยการศึกที่บ้านอื่นเมืองอื่นคือมันอย่างที่หนึ่งนะมันบ้าไงอยู่ดีๆก็ไปประกาศกฎอัยการบ้านเมืองของคนอื่นจะไปประกาศกฎอัยการศึกได้ยังอ่ะอันนี้ตัดประเด็นไปเลยมันบ้าไปแล้วแต่ว่าที่เทียบแบบมองเห็นกันชัดๆเลยเขาไม่มีอาวุธหนักที่จะตอบโต้ยูเครนรัสเซียไม่มีอาวุธหนักที่จะตอบโต้ถ้าเขามีใช่ไหมพี่น้องก็ต้องไปเทียบช่วงต้นๆอีกแหละช่วงวันที่24กุมภาช่วง24 25 26 27เป็นช่วงต้นๆของสงครามใช่ไหมรัสเซียมีอาวุธเยอะมันก็ยิงทุกวันนะพี่น้องเช้าสายบ่ายเย็นเที่ยงดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองหกโมงเช้าแปดโมงเก้าโมงหมุนรอบเลย24ชั่วโมงมันซัดตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาวุธมันเยอะลูกกระสุนมันเยอะช่วงต้นๆของสงครามแต่ปัจจุบันนี้มันเงียบยูเครนที่อยู่เคอร์ซอนทหารยูเครนที่อยู่เคอร์ซอนเขาก็พูดเหมือนกันเขาบอกว่ามันเงียบนะมันผิดปกติและเขาบอกว่าทหารรัสเซียกำลังจะข้ามแม่น้ำดนีเปอร์ไปฝั่งทิศตะวันออกคงจะเป็นฝั่งทางที่รัสเซียมันอยู่พี่น้องเพราะยูเครนถ้าเอาแม่น้ำดนีเปอร์เป็นขวางกั้นใช่ไหมยูเครนจะอยู่ที่ตะวันตกรัสเซียมันอยู่ที่ตะวันออกตอนนี้ทหารรัสเซียบางส่วนเนี่ยมันอยู่ทางที่ตะวันตกยูเครนเขาก็ขับไล่ที่ตะวันตกทหารรัสเซียก็จะข้ามน้ำจากที่ตะวันตกไปทางที่ตะวันออกถ้าฟังตามที่เขาพูดนะมันก็พูดตรงกันเหมือนกับผู้นำรัสเซียพูดนั่นแหละกำลังอพยพผู้คนออกถ้าฟังแบบชาวบ้านพูดเขาบอกว่ามันไม่มีอาวุธตอบโต้มันก็เลยจำเป็นต้องถอยถ้ามันมีอาวุธตอบโต้มันจะถอยทำไมใช่ไหมมันยิงไปถอยไปยิงไปถอยไปเนี่ยหนึ่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายิงแม่นหรือเปล่าถ้ามันยิงแม่นนะมันต้องตามไปดูใช่ไหมเหมือนเรายิงนกยิงหนูสมมติว่าเรายิงถูกใช่ไหมเราก็ต้องตามไปดูถูกจริงไหมได้จริงไหมมันต้องตามไปดูใช่ไหมแต่ถ้ายิงตึ้มไปนกบินหนีจะตามหรือเปล่าล่ะไม่ตามพี่น้องเพราะมันยิงไม่แม่นเหมือนกันรัสเซียยิงไปถอยไปยิงไปถอยไปก็คือมันยิงไม่แม่นนะส่วนคลิปนี้เป็นที่เขตบักมุดพี่น้องทหารยูเครนเขาเล่าว่าเราใช้รถถังของโซเวียต T-64 พี่น้องใช้ T-64 ยิงรัสเซียที่เขตบักมุดรัสเซียก็อยากได้เหมือนกันยูเครนก็ขับไล่ออกใช้รถถังของโซเวียตนี่แหละของรัสเซียนี่แหละ T-64B นี่แหละรถถังคันนี้ยี่ห้อรถถังรุ่นนี้มันสวยมากเลยนะพี่น้องทหารยูเครนเขาบอกว่าดูรถถังพี่น้องสวยไหมสวยนะเป็นที่64พี่น้องเป็นของอดีตสหภาพโซเวียตยูเครนเอามาปรับปรุงเทคนิคใหม่ทั้งหมดเขาบอกว่าใช้รถถังรุ่นนี้แหละไล่ยิงถล่มรัสเซียเอาของรัสเซียนี่แหละคืนให้รัสเซียที่เขตบักมุดพูดเหมือนกันหมดนะพี่น้องทหารรัสเซียเขาไม่ตอบโต้หรือถ้าตอบโต้ก็ตอบโต้บางเบามากเลยตอบโต้บางเบามากนี่ก็คือไม่มีอาวุธนั่นแหละพี่น้องส่วนทหารที่มาก็น่าจะเป็นทหารใหม่นะทหารเก่าไปไหนหมด8เดือนแล้วนะพี่น้องมันจะรอดหรือขนาดรถถังมีรถถังเป็นเหล็กทั้งแท่งมันยังกระจายเลยพี่น้องแล้วเนื้อหนังมังสาของมนุษย์ล่ะเป็นเนื้อหนังธรรมดาไม่ใช่กระดูกเหล็กมันจะไม่ระบมได้ยังไงขนาดเหล็กยังเละเลยแล้วมนุษย์อ่ะมันจะเละหรือไม่มันก็ไม่รอดเหมือนกันนะพี่น้องไอ้เกรด A มันไปหมดแล้ว A B C D หมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ตัว Z เหลือแต่เกรดตัวท้ายพี่น้องเกรดตัวท้ายก็ใจไม่สู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องซื้อเองนะพี่น้องฐานรัสเซียพวกที่จับได้เขาสารภาพว่าหลายสิ่งหลายอย่างเขาต้องซื้อเองเหลืออยู่อย่างเดียวที่เขาไม่ได้ซื้อคือระเบิดมือพี่น้องถ้าหากรัสเซียให้ซื้อระเบิดมือเองเนี่ยเขาก็บอกว่ากูก็ไม่ลบแล้วเขาบอกที่จับได้นะพี่น้องเขาพูดแบบอัดอั้นตันใจว่าต่อให้มึงขึ้นเงินเดือนกูเป็นล้านกูก็ไม่มีกำลังใจที่จะมาลบกูจะลบทำไมลบเพื่อใครลบเพื่อมึงหรือเขาบอกอย่างนี้พี่น้องตัวนี้เป็นรถถังของอดีตสหภาพโซเวียตพี่น้องT-64เอาพูดถึงเงินเดือนก่อนพี่น้องปูตินเอาเงินเดือนมาหลอกล่อทหารเกณฑ์นะพี่น้อง
บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นเงินเดือนให้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้ค่าเงินรูเบิลมันตกต่ำแล้วพี่น้องเขาบอกว่า1รูเบิลของรัสเซียเอามาแลกเงินไทยได้60สตางค์เมื่อก่อนมัน1บาท60สตางค์เดี๋ยวนี้ลดลงตัด1บาทออกเหลือ60สตางค์คือถูกคว่ำบาทค่าเงินก็เลยไม่มีความหมายพี่น้องแล้วทีนี้รัสเซียก็เอาเงินเดือนมาหลอกล่อให้ทหารเกณฑ์มาลบโถชั่วโมงนี้คนน่ะรักชีวิตเขาไม่เห็นแก่เงินขนาดนั้นหรอกเออเอาเงินมาล่อกะจะให้ทุกคนมาลบอ่ะอย่าว่าแต่1ล้านเลยพี่น้องต้องให้10ล้านน่าจะมีคนมาหรือเปล่าถามเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ของรัสเซียนะพวกสหพันธรัฐรัสเซียนะต้องให้เดือนละ1ล้านหรือ10ล้านจะมาลบหรือเปล่าเขาให้แสนเศษๆพี่น้องถ้าแลกเป็นเงินไทยมันถึง6,000หรือเปล่ายังไม่รู้นะตามที่พี่ Google แปลนะครับผมคลิปนี้ก็นำเรื่องที่เขตบักมุดเคอร์ซอนแล้วก็ดอนบัสกลุ่มทหารยูเครนก็ยังตามบี้รัสเซียอยู่แต่ว่าเขาถูกตัดไฟและอินเทอร์เน็ตนะพี่น้องใครตัดไฟยูเครนรัสเซียพี่น้องมันโดนไปบอมไอ้โดนได้มาจากอิหร่านแล้วมันเอาไปบอมคิดว่าไม่กี่วันก็น่าจะซ่อมแซมได้ซ่อมแซมไฟได้อินเทอร์เน็ตก็ต้องซ่อมได้พี่น้องรอสักพักตอนนี้รัสเซียกำลังใช้รูปแบบของฮิตเลอร์ช่วงท้ายๆของการแพ้สงครามบอมแม่นมั่วไปหมดเลยพี่น้องไม่สนใจแล้วทหารมันอยากจะกดปุ่มตรงไหนมันก็กดไปเลยมันทำมั่วๆเหมือนฮิตเลอร์ไปถล่มที่เกาะอังกฤษนั่นแหละตอนนี้รัสเซียก็ทำเหมือนกันบอมมั่วไปหมดเลยในอยู่ในนครหลวงเคียบกะจะให้ชาวบ้านกลัวและยอมแพ้คิดได้แต่เรื่องชั่วๆไอ้เรื่องชั่วๆนี่สมองมันช่างปลอดโปร่งเหลือเกินสุดท้ายคนทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นสวัสดีครับ